ปล่อยให้เล่นกันมาได้สักพัก2ปีพักใหญ่ๆแล้วนะ2ปีแล้วทำไมมันถึงกลับมาฮิตทำไมเกมเมอร์ถึงชื่นชอบ Apex Legends ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งเล่าโดยที่น้องยีนเนี่ยยกมือน้องยีนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของผู้เล่นใหม่ผู้เล่น Apex Legends หน้าใหม่หน้าใหม่เดี๋ยวน้องไอซ์เป็นตัวแทนของคนที่เล่นมานานแล้วApex Legends ผลงานของทีมงาน Respawn Entertainment Titanfall ได้เล่นมั้ยไม่เล่นได้เล่นไหมเล่นภาค2วันนี้หนึ่ง Titanfall 2ใช่นะครับ Titanfall 2เนี่ยเป็นเกมมัลติเพลเยอร์ที่สปีดในการยิงมันสูงมากเขาจะเรียกคนที่เล่นเกมนี้ว่าเป็นพวก New Type Titanfall เนี่ยถ้าคุณจะเล่นได้เทพคุณต้องไต่กำแพงคุณต้องโดดคุณต้องโหน New Type เนี่ยเหมือนแบบเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์ใช่มันมาจากกันดั้มกันดั้มใช่มาจากกันดั้มตอนออกมาเนี่ย Titanfall 2เรียกได้ว่าเกมเมอร์ชื่นชมเกมดีซิงเกิลเพลเยอร์ก็สนุกแต่มันก็ยังไม่ปังเท่าไหร่มันชนกับ Battlefield ด้วยทีมงาน Respawn ก็กลับไปทำกันบ้านตอนนั้น Battle Royale กำลังมาเราต้องเอาบ้างแล้วเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยก็เลยเกิดเป็น Apex Legends เกม Battle Royale ในจักรวาลของ Titanfall Titanfall เขาคือเป็นจักรวาลเดียวกันเหรอถูกแล้วมีอะไรเกี่ยวข้องกันมั้ยเกี่ยวตัวละครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบ Apex Legends ตอนที่เขาจะเปิดตัวเขาไม่โปรโมทเลยคือเขาแค่มีข่าวออกมาว่าเฮ้ยจะเปิดแล้ววันต่อมาบึ้มเปิดเลยเปิดให้โหลดแล้วเข้าไปเล่นเลยแบบฟรีๆคือตอนนั้นเนี่ยข่าวค่อนข้างมีลือกันบ้างนิดเดียวเฮ้ยรีสปอร์ตทำอยู่แต่ไม่มีใครคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเปิดตัวแล้วให้เล่นวันนั้นเลยผมบอกเลยว่าเป็นวิธีการที่ถ้าเป็นลุคเนี้ยคนชมเขาจะบอกว่าเฮ้ยเกมอ่ะมันไม่ต้องทีเซอร์นานหลายปีเปิดปุ๊บได้ปั๊มสนุกปุ๊บผมเนี่ยชอบมากคือเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอได้สัมผัสด้วยตัวเองเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยตอนปี2019ครับตอนที่เกมเมอร์ได้สัมผัสมันมีคนผิดหวังอยู่แล้วเฮ้ยทำไมไม่ใช่ Titanfall 3ใช่อะไรแบบนี้เขาคาดหวัง Titanfall 3ครับตอนนั้นอ่ะคือตลาด Battle Royale มันเริ่มซาละคนเริ่มเบื่อกับ Battle Royale แล้วว่าแบบมันเยอะไปทำออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ Respawn ก็ยังจะทำเป็น Apex Legends ออกมาแต่ปรากฏว่าพอมันเปิดตัวปุ๊บโอ้โหเกมเพลย์ขึ้นหิ้งเลยคือแบบทุกคนชื่นชมคือด้วยความที่เกมเพลย์ของ Titanfall มันดีอยู่แล้ว Source Engine ใช่ Engine เดียวกับ Titanfall 2ภาคแรกใช่แล้ว Engine เดียวกับเกมดังๆของว้าวเขาเติร์ดสไตล์ใช้เอ็นจิ้นนี้มั่นใจได้ว่าเล่นได้ลื่นลื่นพิ้วของไม่ต้องแรงก็เล่นได้ครับบวกกับเกมเพลย์ที่เขาลดสปีดจากท่านฟองมาคือคนที่เล่นท่านฟองก็จะบ่นว่าเอ๊ะพวกหน้าใหม่มันไม่กล้าเล่นเพราะว่าเขาเล่นกันจนเทพแล้วแต่ว่า Apex Legends เอามาลดสปีดในการเล่นลงทำให้คนทั่วไปสามารถเล่นได้เดี๋ยวต้องยินบอกนี่ลดแล้วเหรอเออคือบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยนี่ลดแล้วเหรอแต่ว่านี่คือความเร็วที่พอดีแทรกเลยผมแทรกผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่น Call of Dutyนั่นแหละผมสู้กันเร็วแล้วสำหรับผมนะแต่คือมันเร็วแบบมาตรฐานมนุษย์ไงเดินจากมากสุดก็มีภาคไปออฟกระโดดแต่แพงแค่นั้นนิดหน่อยพอออฟดิวตี้เนี่ยเร็วในเรื่องของการยิงกันยิงกันแบบปุ๊บสามนัดตายสี่นัดตายถ้าไปออฟกระโดดอ่ะคราวนี้เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะมันก็แค่กระโดดไงกระโดดจำมันมีไต่กำแพงไงมันมีไต่กำแพงนิดหน่อยจะแบบมันเหมือนเราอยู่ในสามัญสำนึกว่าอ๋อถ้ามันวิ่งมานะเจอแพงมันไต่ได้กระโดดเนี่ยมันมีดับเบิลสเต็ปแบบปุ๊บปุ๊บอ่ะจบนึกหนูในหัวแล้วเกมอื่นผมเล่นก็เคาน์เตอร์เป็นเกมยิงเดินเป็นสองมิติเลยเดินไปตามแบบรถแต่ Apex นี่คือแบบออกกระโดดขึ้นหลังคาเล่นกับสกิลเฮ้ยสตูมายิงตุ้ม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 แม่งสไลด์ลงล่างอย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้นี่คือไปเลยกระโดดสไลด์เสร็จปุ๊บแม่งกระโดดปุ๊บเพื่อนโยนจัมพ์แพดเด้งบึ้งขึ้นโคตรไรแล้วก็มีตัวใหม่อย่าง Horizon วางลิฟต์ขึ้นไปยิงอยู่บนอากาศอะไรแบบนี้สองวันแต่ละพัดเลิกท้อเป็นท้อน้องยินหวนขึ้นกลับมาในซีซั่นหลังๆเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันตอนที่ปล่อยให้เล่นกันช่วงแรกๆฮะตัว Apex Legends เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันโดนแซวเยอะเพราะว่าตลาดเกม Battle Royale อย่างที่น้องไอซ์บอกไว้ครับตอนนั้นเนี่ยมันแล้วตาไปแล้วแล้วก็คู่แข่งมันค่อนข้างเยอะมันเป็นชื่อที่แบบว่าเฮ้ยมันมีเจ้าใหญ่ๆเขาคุมรออยู่คือมันมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วเบอร์1เบอร์2เท่านั้น Apex Legends ก็เหมือนแบบพยายามที่จะเข้ามาแทรกในตลาดตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยคนค่อนข้างบ่นกันในเรื่องของการที่แบบว่าตัวเกมมันอัปเดตช้าช้ามากครับไม่ได้ช้ามาช้ามากแล้วก็อัปเดตมาจำได้ว่าซีซั่น1เป็นซีซั่นที่มีปัญหาเยอะที่สุดก็คือระบบ Battle Pass ตอนนั้นอ่ะคือมันใช้วิธีการเล่นแบบว่าสมมติว่าคุณจบรอบนึงแล้วได้ EXP ใช่ป่ะเขามีตรงนั้นน่ะไปเติมในระบบ Battle Pass ครับซึ่งคนที่เล่นไม่เก่งแล้วตายเร็วเลยมันจะอัพ Battle Pass ได้ช้ามากแล้วก็เป็นซีซั่น1จะเป็นซีซั่นเดียวที่คนจะเก็บเลเวล Battle Pass ไม่ทันเพราะว่ามันเก็บยากมากจริงๆอันนั้นก็พยายามปรับปรุงมาหลายอย่างไม่ว่าจะการแก้ไข Battle Pass การปรับระบบการเล่นจนตอนนี้มาถึงซีซั่นที่8แล้ว8แล้วนะต้องยินเข้ามาในช่วงประมาณซีซั่นที่7ผมเดานะประมาณ6ประมาณ6ประมาณ7ประมาณ6ประมาณ7น้องยินรีเทิร์นกลับมาเล่นเมื่อก่อนผมเล่นเกมทุกวันครับบ้านเก่าผมเล่นเกมทุกวันปัจจุบันก็ย้ายบ้านมันก็ย้ายไปย้ายมาไม่มีค่อยมีเวลาเล่นด้วยแต่ผมเล่น Apex
ครับก็เล่นกับเขาให้โอ้โหวิ่งกับไม่ทันวิ่งกับไม่โดนเล่นกับไม่โดนเย็บมั่วไปหมดก็เลยแต่คือถ้าคนอื่นมันเล่นได้ผมก็ต้องเล่นได้หรอวะหรือถ้ามีความพยายามเล่นไปแต่คือผมอ่ะบอกแล้วผมเล่นแค่ตัวเดียวผมเล่นบัตรฮาวตัวเดียวเลยเมนที่แท้ถูกไม่คือไม่เคยเล่นตัวอื่นเลยว่าง่ายเมนบัตรฮาวที่แท้ถูกถามน้องหยิบในฐานะคนที่เข้ามาในดิจิตอลที่หลังคิดว่าความสนุกคืออะไรเอเปกซ์เจนเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบตอนยินกลับมาเล่นเนี่ยมันเริ่มฮิตในไทยแอบพอดีนิดนึงตอนที่ยินกลับมาเล่นเนี่ยมันเริ่มฮิตมากขึ้นมากขึ้นอย่างยินเข้ามาเล่นในช่วงซีซั่นที่6แบบเอ้ยแบบคิดว่าความสนุกของเอเปกซ์เจนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนทำไมมันโดนใจเกมเมอร์ผมว่าความสนุกอันแรกเลยอ่ะคือยิงตรงไหนโดนตรงนั้นแทบไม่ต้องยิงเผื่อเลยเล็งตรงไหนโดนตรงนั้นนะคือเล็งเผื่อแค่แบบอาจจะแบบว่าพึ่งมินอะไรเงี้ยกระสุนย้อยมากๆเลยของมันอ่ะก็คือแบบนิดเดียวอ่ะครับถ้าสมมติลองย้อนไปเล่นแบบเวอร์ชันฟิลก็ได้โอ้โหมันโค้งแบบโอ้โหโค้งเหมือนแบบเหมือนเตะกระป๋องใส่หมาโค้งแบบโค้งลงเลยแรงโน้มถ่วงที่ประมาณแบบถ้าเป็นคนจริงก็คือแบบตัวติดพื้นแล้วอ่ะหรือถ้าเป็นแบบเกมนี้เอฟเฟกต์มันจะไม่ต้องอย่างพี่โรสเล่นเคาน์เตอร์อ่ะพี่เล็งปืนใส่กำแพงอ่ะกระสุนไม่รุนขึ้นฟ้ารีคอยล์เป็นแรงดีเยอะรู้สึกว่าเอฟเฟกต์อ่ะความสนุกคือหนึ่งยิงตรงไหนโดนตรงนั้นคาดเคลื่อนนิดหน่อยครับมันรวดเร็วไม่หนืดแล้วพอมันเร็วอ่ะทำให้คนรู้สึกว่าต่อให้ฉันเข้าไปตายอ่ะตานั้นฉันก็ยังได้เล่นอยู่บ้างการได้วิ่งสไลด์อ่ะมันมีมูฟเมนต์ไงสมมติว่าถ้าเป็นเกมสไตล์เดียวกันแต่มันเดินช้าๆเดินอื่นๆอ่ะอาจจะอึดอัดคนจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันสมจริงเกินไปเครียดอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ภาพมันสวยด้วยอย่างน้องไอเล่นมาแต่เปิดตัวเลยใช่อย่างไออ่ะคิดว่าความสนุกมันคือตรงไหนแบบเดียวกับพี่ยินเลยครั้งแรกที่ผมได้เล่นปุ๊บแบบฟีลแบบพี่ยินคือเกมอื่นมันต้องยิงเผื่อแต่เกมนี้ผมสามารถได้บอกว่ายิงตรงไหนโดนตรงนั้นอ่ะสมมติถ้าฝีมือคนมันจะแบบสูสีกันเท่ากันแล้วมาเจอนะมันจะเป็นเกมที่โคตรสนุกมันจะมันมากมันไม่ต้องแบบไม่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่เล่น FPS เกมอื่นมาแล้วกับปัจจุบันแล้วก็คอนเทนต์เกมเขาค่อนข้างแน่นมากตามตารางของรีสปอนเขาเนี่ย3เดือนคือเท่ากับ1ซีซั่นเป๊ะไม่มีเลื่อนตั้งแต่เกมเปิดมาไม่เคยมีการเลื่อนอัปเดตซึ่งพอเกมมันมีคอนเทนต์ใหม่มาตลอดระหว่างซีซั่นมีอีเวนต์เสริมมีเนื้อเรื่องเสริมแทรกเข้ามามีเนื้อเรื่องเสริมมีของสกินใหม่ๆมีเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากอันนี้คือหัวใจหลักของ Apex เลยคือพอเนื้อเรื่องใหม่มาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนแผนที่ให้มันสอดคล้องกับสตอรี่ของเกมมันก็เลยทำให้เกมมีความสดใหม่ตลอดเวลาครับผมไม่เบื่อผมว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ที่ตีมเมอร์หลายคนก็เล่นกันเข้ามาเล่นเรียกได้ว่าโอ้โหคนดังหันมาให้ความสนใจ Apex Legends กันมากขึ้นมากๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าอยากจะพูดถึงปิงซิสเต็มมันไม่เคยมีในเกมอื่นมาก่อนถูกต้องอันนี้มันเหมือนแบบเรวอลูชั่นวงการเลยใช่เจอของปิงบอกปิงบอกเจอศัตรูปิงบอกไม่ต้องเดาว่าเฮ้ยศัตรู20เฮ้ยน้องเอ้ยอะไรอย่างงี้ว่าทุกคนมีฟีลที่แบบเฮ้ยศัตรูอยู่บ้านนู้นบ้านบ้านไหนมีเป็น10ต้นไม้ต้นนี้แต่ว่าพอเอเปกปุ๊บกดปิงปุ่มเดียวมันรู้เลยว่าตรงนี้ดําหยาบเนี่ยตอนเมื่อก่อนเล่นเกมไอ้โน้นน่ะเฮ้ยยิงต้นไม้มีต้นไม้ต้นไม้เต็มฉากเต็มจอหมดเลยหลังกองคือเกมนี้มันทำให้แบบว่าเฮ้ยเราสามารถเล่นกับคนอื่นเล่นกับคนแปลกหน้าในอินเทอร์เน็ตโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องมีไมค์ไม่ต้องมีไวท์แชทเราล้มขึ้นเลยแม็กเราล้มตรงไหนคือเพื่อนรู้เลยไม่ต้องแบบวิ่งหาเจออีกอย่างนึงก็คือการที่มันชุบชีวิตได้มันจะมีชุบชีวิตเพื่อนได้มีไอเทมมันมีสกิลใช่ไหมมีสกิลมีเรื่องของการไปชุบที่จุดชุบโอกาสที่สองซึ่งเกมBattle Royaleส่วนใหญ่แล้วสมัยนั้นอ่ะมันตายแล้วไปเลยวันก่อนผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกและครั้งเดียวเลยครับล็อกเอาท์ชิลสีทองสีทองมันจะชุบตัวเองได้ตายเพราะผมก็ถอดใจเฮ้ยจบแล้วอ่ะสกอตอิลิมิเนตวางจอยวางมือไม่ไปจบทำไมมันขึ้นมาแล้วคือเขาก็นวลอยู่เว้ยเขาถึงเขายิงอยู่จังหวะทองคำผมก็เฮ้ยอะไรวะเพื่อนเรามีไอเทมโอ้ยผมมีเพื่อนเราลงไปแล้วผมกดเลยโบ๊ะเฮ้ยชุบตัวเองพยายามพยายามใหม่ลุกขึ้นมาผมก็วิ่งไปเก็บมีคอนเพื่อนหนีหนีแล้วก็ไปยิงไปเกิดต่อได้ล้ำอ่ะแต่คือเจอครั้งเดียวแล้วก็จะมียังมีอย่างอื่นอย่างเช่นกระเป๋าสีทองซึ่งเวลาสมมติว่าเพื่อนล้มเนี่ยแล้วเราไปชุบคือเพื่อนจะได้พลังชีวิตกระเกาะคืนมา 50% เลยโดยที่ไม่ต้องเติมเลือดซึ่งมันทำให้ทีมไฟท์มันสามารถสมูทไปต่อได้หรือแบบพลิกมาชนะได้เลยเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการพัฒนาตัวเกมอย่างไอ้พวกกระเป๋าทองโล่ทองหรือว่าระบบการยิงศัตรูเพื่อที่จะได้เลเวลของเกาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มาทีหลังแต่ว่าทางทีมงาน Esports Entertainment เนี่ยปรับปรุงตัวเกมอยู่เสมอถ้าเทียบกับเกม Battle Royale เกมอื่นๆเนี่ยระบบมันค่อนข้างที่จะตรงตัวอะไรที่เคยมีมันจะค่อนข้างแบบเป็นอย่างนั้นมาตลอดเอามายืดหยุ่นครับอย่างการ Evo Shield เนี่ยสมมติว่าเอ้ยคุณอยากได้เกาะหนาๆในต้นเกม
ขี้เกียจวิ่งหาก็ไปไล่ยิงคนอื่นเลยถ้าฝีมือถึงก็สามารถได้แบบได้เกาะดีๆเนี่ยต้นคือระบบการเล่นหลายอย่างของ Apex Legends เนี่ยมันออกแบบมาให้คนสู้กันแทนที่จะเป็นแบบว่าแคมป์ก็เลยทำให้แบบว่าโดนใจเกมเมอร์สายลุยผมเนี่ยชอบดอยสมมติเรามีเกาะฟ้าไปยิงสไนเปอร์เขายิงอยู่เขายิงกันอยู่เขาเป็นแบบเขายิงกันแมนๆเท่ๆอยู่อ่ะผมก็คือแบบใจหมาใจแย้มใจแย้มใจหมาเนี่ยใจหมาเนี่ยเติร์นปาร์ตี้เติร์นปาร์ตี้นี่ลองโบปั๊บยิงโบ70ครับไม่ไหวโบ๊ะโบ๊ะเกาะไปละมันเป็นเหมือนว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราไม่รู้ว่าจะยิงทำไมไม่มีประโยชน์ที่จะไปแจมคนอื่นถ้าไม่ได้แบบว่าปิดเกมอันนี้มันแบบว่าเฮ้ยยิงทำดาเมจมันก็อัปเกรดเกาะไปเรื่อยๆทำให้ทุกการต่อสู้กระสุนทุกนัดมันดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแบบนั้นเดี๋ยวเราพูดถึงซีซั่นใหม่นิดนึงครับ Chaos Theory อัปเดตใหม่อันนี้มีเพลย์เป็นตัวละครคอสติกใช่ครับซึ่งมันจะเปลี่ยนพื้นที่วอเตอร์ทรีทเมนต์ในแผนที่คิงแคนยอนให้กลายเป็นของเขาเป็นโรงงานจะเต็มไปด้วยแก๊สพิษนะซึ่งไอพิษเนี่ยบอกเลยโดนทีปวดหัวมากครับมีอะไรอีกที่น่าสนใจก็จะมีโล่พลังงานยิชิวเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกันวงบีบครับคือพอเรากางไอโล่ในปุ๊บเนี่ยวงมันจะทำความเสียหายกับเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เราอาจจะออกไปช่วยเพื่อนล้มอยู่วิ่งไปกางโล่ให้ว่าแบบว่าเติมพลังนอกวงไงเพราะคนอื่นที่ไม่มีก็อาจจะแบบไม่กล้าวิ่งฝ่ามายิงเราอะไรประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลของตัวเกมอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงในการอัปเดตใหม่ล่าสุดก็คือการมาถึงของ Apex Legends บนเครื่องใหม่ Nintendo Switch นะฮะเปิดตัวกันไปสักพักแล้วแล้วก็มากันในอัปเดตจะมาในวันนี้ด้วยตัวเกมนี้ถูกยืนยันแล้วว่าเล่นได้แบบ30เฟรมไม่ว่าจะ Handheld หรือว่าต่อด็อกก็เป็นโอกาสอันดีของคนที่ไม่ได้มีคอมแรงไม่ได้มีคอนโซลเครื่องอื่นอยากเล่นกับเพื่อนมีแต่ Nintendo Switch อยู่แล้วมันทำได้ไหมสมมติพี่มีคอมไอ้มี PS4 ผมมี Switch ตีดวลได้เลยป่ะได้ครับผมก็บอกเลยดิผมเห็นส่วนใหญ่ที่ผมเจอเวลาผมเล่นกับเพื่อนที่เป็นคอนโซลนะก็คือมันจะไปเจอแต่ PC ทั้งห้องเลยโดยที่เหมือนมีผมมีเพื่อนที่เราตีกันแบบตีหลุดยากถ้าเป็นสายจริงจังก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนเฮ้ยฮะสนุกก็ได้ก็รอสัมผัสกันบน Nintendo Switch สมมติถ้าเล่นบนต่อดอกกันคือยังไงก็คือ2นั้นแล้วก็แบบนี่เหรอตามคือแบบไม่หลับไม่ใช่ปุ่มควบคุมแบบมีจอยคอนอ๋อคือเล่นเหมือนจอยปกติเลยผมรู้ว่าแบบเหมือนเกมอื่นอ่ะเฮ้ยลำแบบนี้เลยอ่ะเล่นแบบใจโลนี่เลยอ่ะApex Legends เรียกได้ว่ากระแสกำลังมาครับใครที่สนใจฟังพวกเราแล้วเฮ้ยน่าเล่นเล่นฟรีที่น้องไอบอกไปโหลดมาเล่นได้ตอนนี้ลงบนทุกเครื่องแล้วลงทุกเครื่องแล้วนะไปเล่นฟรีไม่ฟรีไม่ฟรีผมเปิดไปล่าสุดอ่ะ 20,000 คอยไม่ได้บัตรทาวเลยตัวเมนไม่ได้เป็นเรื่องของดวงเรื่องของดวงมันเรื่องของดวงมันรู้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยใส่ความใส่ความบอลเย่ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ให้น้องหยินตอนนี้เนี่ยเกมทำตลาดแบบหนักหน่วงมากในประเทศไทยแล้วก็ฮิตอย่างมากในประเทศแถบเอเชียอย่างญี่ปุ่นนี่โอ้โหวีทูเบอร์ยูทูบเบอร์เล่นกันแบบยับๆนะฮะใครที่เห็นโอ้ยคนดังในไทยเล่นคนดังในญี่ปุ่นเล่นหรือว่าโปรเพลเยอร์ทั่วโลกเล่นนะสนใจอย่างที่บอกตอนนี้เล่นได้แล้วฟรีบน PC บนคอนโซลนะครับไว้พบกันใหม่เทปหน้าใน Gaming Dose นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม